ครับวันนี้จะมาทำตัวอัพโหลดโปรแกรมของ ESP 01นะครับซึ่งปกติถ้าเราไม่มีการต่อช็อตเซอร์กิตกาวเข้ากับ GPIO 0มันจะเลอร์อย่างนี้นะครับนี่ครับผมก็ใช้ตัว USB สำหรับแฟลชโปรแกรมให้ ESP 01นะครับก็มันจะเป็นซ็อกเก็ตพอดีเลยทีนี้สิ่งนี้เราต้องทำเพิ่มก็คือตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับตัวนี้นะครับก่อนเราจะอัพโหลดแล้วก็กดก่อนนี่มันเออร์นะครับก่อนหน้าเดี๋ยวเรากดสวิตช์ค้างไว้ด้วยปึ๊บเราเสียบเข้าไปกดค้างไว้สักแป๊บหนึ่ง2-3วิแล้วกดอัพโหลดอีกครั้งหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับรอคอมไพล์ก่อนซึ่งตัวนี้ผมก็จะเอา ESP 01เอาไว้เดี๋ยวจะลองเทสต่อกับตัว Ultrasonic นะครับ Ultrasonic Sensor Ultrasonic จะดูว่ารอบนี้จะอัพโหลดผ่านไหมครับโหลดได้แล้วนะครับเห็นไหมครับอัพโหลดโปรแกรมวิ่งแล้วนี่นะครับวิ่งแล้วกำลังอัพโหลดอยู่นะครับ 63% นะไฟที่บอร์ดก็กำลังนะครับอัพโหลดผ่าน 100% แล้วนะครับนั่นก็คือเราก็สามารถนำตัว ESP 01ตัวนี้ไปต่อภาคจ่ายไฟต่อเซ็นเซอร์ใช้งานได้แล้วนะครับส่วนทีนี้วิธีการทำเราก็เพิ่มตัวนี้นิดนึงครับนะครับ ถ้าเพื่อนๆซื้อตัว USB ตัวนี้มาก็ต่อสายกาวเข้ากับGPIO 0นะครับนะครับดูตามรูปเลยก็ได้แล้วก็ใช้ปืนกาวยึดสวิตช์กดติดปล่อยดับเอาไว้นะครับต่อ2เส้นเท่านั้นครับต่อ2เส้นเพื่อช็อตถึงกันแล้วก็ตอนจะอัพโหลดโปรแกรมแล้วก็กดสวิตช์ค้างไว้สัก2วินาทีนะครับ